สำหรับช่วงสวอบตนะครับเรายังคงอยู่ที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อไปพบกับคุณตาวัย76ปีท่านหนึ่งที่นอกจากจะมีความแข็งแรงในการปีนตาลที่มีความสูงเทียบเท่ากับตึก6ชั้นแล้วนะครับยังมีวิชาโบราณในการเคี่ยวตาลอีกด้วยทำอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันนะครับอบต.วันนี้เรายังอยู่กันที่ตำบลไร่สะท้อนอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งหลังจากได้ทึ่งไปกับคุณตาวัย76ปีที่ยังคงวิธีการปีนต้นตาลตะโหนดเช่นเดียวกับบรรพบุรุษที่ยังเหนียวแน่นและคล่องแคล่วจนคนรุ่นลูกรุ่นหลานยังต้องยกนิ้วให้กันเลยทีเดียวครับกับการปีนปาดนวดและเก็บเพื่อให้ได้น้ำหวานสดๆจากยอดตาลลงมาอย่างที่เห็นครับแต่นี่ก็เป็นเพียงกระบวนการเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะน้ำหวานที่ได้ยังต้องเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อเปลี่ยนจากของเหลวให้กลายเป็นของเหนียวจับตัวเป็นก้อนในรูปของน้ำตาลปึกของดีเมืองเพชรนั่นเองฉะนั้นนอกจากคุณตาจะช่ำชองในการปีนตาลแล้วความเชี่ยวชาญในการทำน้ำตาลปึกก็ถือว่าเป็นมือวางอันดับต้นๆของตำบลอีกด้วยล่ะครับมีอะไรน้ำหวานมาจากต้นแล้วนะก็ต้องหิ้วต้องหาบมาตั้งที่เตาตั้งแล้วก็เตรียมแบะกระทะน้ำใส่ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็หาที่ผ้าบางกรองเรื่องกรองมากรองแล้วก็มากรองวางในปากกระทะแล้วก็เอาตะบอกไปเทดินใส่กระทะซึ่งกระบวนการเคี่ยวน้ำตาลนั้นเรียกได้ว่าคุณตายังคงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนเมืองเพชรได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับโดยเริ่มตั้งแต่ความพิถีพิถันในการกรองเอาเศษไม้พยอมออกซึ่งจะถูกใส่ไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อกันน้ำหวานเสียนั่นเองจากนั้นก็จะนำวัสดุเหลือใช้จากต้นตาลตะโหนดมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับเตาเผาโบราณที่ก่อด้วยอิฐและดินเหนียวเป็นหลักอย่างที่เห็นครับส่วนกระบอกไม้ไผ่ที่ใส่น้ำหวานมาก่อนหน้านี้คุณตาก็จะนำมาคว่ำใช้ความร้อนรมให้น้ำหวานที่ตกค้างในกระบอกออกให้หมดเพื่อไม่ให้จับกันเป็นก้อนในภายหลังนั่นเองแม่สุดยอดภูมิปัญญาจริงน้ำหวานที่อยู่ในกระทะก็จะอาศัยความร้อนจากเปลวไฟเป็นหลักในการเคี่ยวซึ่งจะต้องคอยเติมไฟอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอฉะนั้นคนเคี่ยวน้ำตาลอย่างคุณตาจึงต้องอยู่กับความร้อนหน้าเตาตลอดเวลาเลยทีเดียวมาบริหารอยู่ใกล้ๆก้นกระทะทีนี้จะดับบ้างอะไรบ้างโอ้มันกว่าจะเป็นเนื้อให้เราแล้วมันแห้งไม่สวยเรียกน้ำตาลมาเลยไวทำงานบริหารไวเราก็ต้องดูฟองมันฟองจับมากหรือน้อยเพราะว่าได้จังหวะเราก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาตั้งที่คนเมื่อน้ำตาลเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะครับจากนี้คุณตาก็จะนำกระทะออกจากเตาก่อนจะใช้ไม้ปลายมนทำการกวนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆที่งานจะหนักแม้จะเหนื่อยสักเท่าไรซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยพละกำลังของท่อนแขนเป็นอย่างมากครับเพราะน้ำตาลทั้งเหนียวและก็นึบจะต้านกำลังของไม้วนอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะต้องวนอยู่อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
จนกว่าของเหลวในกระทะจะเหนียวและแห้งจับกันเป็นก้อนที่เรียกว่าน้ำตาลปึกนั่นเองครับน้ำตาลเป็นโอดที่ดีมันต้องมีหน้าเป็นไกลเป็นเยื่อมันยังขนมถ้วยนะเขาเรียกว่าหน้าเป็นยวงต้องมีไข่ไม่มียวงก็ว่าน้ำมันน้อยหน้าไม่ดีหน้าดีน้ำเยอะน้ำตาลของผมหอมหวานอร่อยไม่มีสิ่งเจือปนของแท้ผมรับประกันผมขึ้นเองเคี่ยวเองอะไรเองทั้งหมดน้ำตาลตะเทินของดีเมืองเพชรยืนยันได้ยืนยันอย่าไปนอนยัน ถึงแม้การเคี่ยวน้ำตาลจะไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในแต่ละวันจะได้ผลผลิตเพียงไม่กี่กิโลกรัมครับแต่เชื่อไหมครับว่าในช่วงสายของทุกๆวันก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมารอซื้อถึงหน้าเตากันเลยทีเดียวยังตาขึ้นนิ้วนานก็ว่ามันได้โลกว่าโลครึ่งเนี่ยมันก็โลละ80บาทครับพอใจที่สิ่งที่มีที่ได้ครับนะออกยาก็ได้มากแต่มันไม่ได้ทำได้แค่นี้ผมก็พอใจผมแค่นี้แล้วครับกับสูตรเด็ดเคล็ดลับในภูมิปัญญาของการทำน้ำตาลปึกของดีเมืองเพชรเบื้องหลังความอร่อยที่โด่งดังไปทั่วประเทศและถึงแม้กระบวนการจะยากลำบากและปริมาณไม่สามารถเทียบเท่ากับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่นั่นคงไม่สำคัญเท่ากับการได้คงวิถีในภูมิปัญญาของตนเองไม่ให้เลือนหายไปกับยุคดิจิตอลที่เราต่างกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้กันครับ